สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนก็วันนี้เรารับออเดอร์หน่อไม้สดมาเนาะเราจะขายแบบสับชิ้นแบบอะไรนี้เป็นสับไปให้พร้อมแกงประมาณนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าในส่วนนี้ก็จะเป็นแม่ค้าที่จะไปแกงขายหรือจะเป็นบ้านงานอะไรประมาณนี้เราก็จะพาเพื่อนมาดูว่าหน่อไม้ที่เราไปสับเรามันต้องมีปริมาณมากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราสับไปแล้วเราคือมันจะเขาเรียกอะไรเราจะไม่ขายแบบจะไม่ชั่งกิโลหน่อว่าโลละ35หรือ3โล100อะไรเงี้ยเราจะชั่งที่เนื้อฉะนั้นมันก็เหมือนราคามันลดลงเหมือนคล้ายๆราคาส่งแต่ส่งตรงจากสวนไงเพื่อไปให้แม่ค้าให้เขาได้ไปแกงเพื่อได้กำไรอีกทอดนึงนะฉะนั้นเราต้องตัดหน่อที่แบบนี้ตัดหน่อที่ให้เนื้อหน่อมากที่สุดสำหรับเรานะเราจะไม่ตัดหน่อสั้นๆที่แบบว่าหลายคนบอกหน่อสั้นมันถึงจะหวานเงี้ยโอเคอันนั้นถ้าคุณมาชั่งมาเอาหน่อที่เราชั่งกิโลขายไปเลยทั้งเปลือกทั้งอะไรนะเราให้ได้แต่ว่าถ้าเป็นกรณีสับชิ้นไปพาเพื่อนมาดูวันนี้ว่าเราจะตัดหน่อแบบไหนกันบ้างไปมาดูทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน่อไทยตรงริมแล้งนี่คือหน่อลักษณะที่เราจะตัดเพื่อไปทำหน่อไม้สับนะทุกคนเพราะว่าเนื้อหน่อมันจะได้เยอะกว่าหน่อสั้นปกติที่เราสั้นๆอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างเนาะหน่อสั้นๆที่ตัดไปกระปุกกระปิกอะที่เราเห็นส่วนใหญ่เนาะถ้าเราเอาหน่อช่างกิโลขายเราจะตัดแบบนั้นนะแต่ว่าวันนี้เราจะตัดเพื่อไปสับเนื้อทุกคนเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเนื้อมันอยู่ตรงไหนบ้างเราก็จะตัดกันเลยจะเป็นหน่อแบบนี้แบบนั้นเอาให้ดูหน่อยนี่เป็นหน่อลักษณะที่เราขายเนื้อหน่อไม้นะทุกคนไม่รวมเปลือกนะโอเคเดี๋ยวเราก็มาตัดกันเลยไม่ต้องหายนานนะมันนานค่ะเขาก็จะตัดพวกเลื่อยซ้ายไม่ขาดหรอกทุกคนเมื่อเราตัดหน่อมาก็จะเป็นหน่อยาวๆแบบนี้ใหญ่ดีไหมอันนี้ใหญ่อยู่เนาะอันนี้เราต้องการเนื้อไงเดี๋ยวกลัวเนื้อไม่พอก็ไอ้หน่อที่ยาวๆนะเราปอกเสร็จแล้วส่วนเนื้อที่เราจะใช้อ่ะมันต้องเอาใช้เฉพาะเนื้อที่มันอ่อนเนาะนี่เราก็ต้องเอามีดเจาะดูถ้ามันได้อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เริ่มแข็งแล้วแสดงว่าไม่ได้อันนี้มีหนอนไม่เอาหนอนอีกแยะไม่ได้เนาะไม่เอาเนาะมันจะเริ่มได้ตรงนี้แต่บางเอ้ยจับโดนบางอันมันจะได้ไงเนี่ยเหมือนลำเนี้ยที่เราปอกไปแล้วนี่นะเขาจะได้ไหมหนึ่งข้อสองข้อสามข้อแล้วก็ได้ยอดแต่อันเนี้ยไปข้อเดียวตรงนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เราจะไปสับเนื้อแล้วก็ส่วนของยอดนี้นี่ประมาณนี้ทุกคนก็ทุกวันนี้เราก็จะไปปอกหมดเลยแล้วก็ไปสับเนื้อสับเนื้อเสร็จเราถึงจะชั่งกิโลเนาะส่วนราคาที่สับเสร็จเนี่ยตอนนี้เราคิดอยู่ประมาณจำไม่ได้อะ5โล3โล100เหมือนกันเนาะใช่จะเป็นเนื้อที่แบบเราสับแบบนี้นะเป็นเนื้อสับณตอนนี้เลยนะที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้ถูกมากเลยที่บ้านแต่ว่าเราก็ยังขายเนื้อสดเนื้อสับเนี่ยเป็นหน่อไม้สดเนื้อสับนี้3โล100บาทนี่คือสำหรับที่เขาสั่งทีอ่ะ6โล7 10โลอย่างนี้เนาะเราถึงจะส่งให้ประมาณนี้เขาไปแกงขายนะพูดง่ายๆเนาะไม่ใช่ว่าสั่งเนื้อหน่อไม้สับหน่อย1กิโลอันนี้ก็ไม่ขายนะคนต้องบอกไว้ก่อนนะอันนั้นคือมาเอาเป็นหน่อไปเลยเออถ้าหน่อแบบเนี้ยหน่อแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็แต่งโคนเนาะใช่เราก็จะเลื่อยโคนออกโคนที่มันแก่เนี่ยปุ๊บหน่อ
ที่เหลือเราก็จะชั่งให้เลยลูกละ35 บาทเราขาย35 บาทตลอดปีทุกคนไม่เคยเอาหน่อเนี่ยไปชั่งแล้วก็ขายลูกละ5 บาทให้แม่ค้าคนกลางอะไรประมาณนี้นะก็ไผ่ทั้งหมดที่สวนเราจะทำแบบนี้อ่ะขายตรงจากคนปลูกไปให้คนซื้อโดยตรงประมาณนั้นจะไม่มีทอดที่2ทอดที่3อ่ะโอเคแล้วถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกการดูแลการขายก็ให้สอบถามกันเข้ามาทุกคนนะก็ประมาณนี้แหละวันนี้พามาดูบรรยากาศรวมๆสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลยนะบ๊ายบายทุกคน